นี่คือ5เครื่องมือช่างสุดเจ๋งที่จะมาทำให้งานช่างของคุณง่ายขึ้นมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับลุกลุงลังวุ่นวายมากครับจิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับแบบเห็นไหมครับดูนะครับแนะนำเพื่อนๆให้ทุกบ้านมีติดไว้นะครับหมุนไปอย่างนี้ด้านนี้จะฟรีแทนครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมเปอร์ซีตัวแสบนะครับ5อุปกรณ์สุดเจ๋งในวันนี้มาในหมวดหมู่ของอุปกรณ์ช่างครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการทำอาหารทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ผลไม้ผักหรือว่าน้ำแข็งนะครับครั้งนี้ขอข้ามครับข้ามมาที่อุปกรณ์ช่างสักนิดนึงนะครับแน่นอนว่างานช่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่หลายๆคนถนัดนะครับผู้ผลิตอุปกรณ์ช่างเขาก็เลยพยายามคิดค้นของที่มันเจ๋งๆที่ทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นมาให้เราครับแล้ววันนี้ผมได้รวบรวมให้เพื่อนๆ5อย่างนะครับไม่ต้องเสียเวลาครับลองดูกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างครับไปมาชิ้นแรกกันเลยครับเห็นหน้าตาอย่างนี้เพื่อนหลายคนน่าจะคุ้นอยู่แล้วนะครับตอนนี้ในบ้านเรามีขายเยอะมากครับแม้กระทั่งร้านทุกอย่าง20ยังมีเลยครับมันคือนี่ครับมับไขควงครอบจักรวาลครับว้าอันนี้มันจะไม่ได้แปลกใหม่อะไรนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆนะครับคือนึกออกไหมครับเหมือนสมัยก่อนเวลาเราจะทำงานช่างอะไรสักอย่างนึงแล้วก็พกไขควงเนี่ยดูดิก็คือพกหลายหัวหลายขนาดซึ่งแบบมันโหลกลุงลังวุ่นวายมากครับแต่ณตอนนี้ครับนี่ครับได้ไขควงครอบจักรวาลอันเดียวครับก็เรียบร้อยเลยครับรู้เรื่องเลยครับมาดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีด้ามของไขควงให้อันนึงอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกหัวเปลี่ยนได้ครับสมมติงานวันนี้เราอยากได้เป็นหัวแบบ4แฉกนะครับแล้วก็นี่หยิบมาเลยหัว4แฉกใส่ปั๊บแล้วก็ไขได้เลยครับซึ่งมีหลายขนาดด้วยนะครับเนี่ยเขามีรายละเอียดเขียนบอกอยู่ข้างๆเนี่ยด้วยครับนี่ตรงนี้นี่เห็นไหมเขาบอกหมดเลยว่ามีรูปแบบไหนบ้างขนาดไหนบ้างแบบว่าขนาดไหนบ้างเนี่ยดูครับมีทั้งเป็นหัวรูปดาวหัววงกลมหัวสามเหลี่ยม6แฉก4แฉกก็แบบแบนโอ้โหแบบครบเลยครับสุดยอดเลยครับแต่หลักๆแล้วถ้าเป็นงานช่างพื้นฐานทั่วไปนะครับที่คนเขาทำกันก็เป็นแบบหัวแบนกับหัว4แฉกแค่นี้ครับอันอื่นส่วนมากจะน่าจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่สำหรับคนที่เป็นช่างเลยต้องเจองานหลายๆรูปแบบเนี้ยก็โอเคครับนี้ตอบโจทย์มากๆครับคืออันเดียวเนี่ยครบทุกอย่างเลยครับมันดีมากนะครับอันนี้ผมว่าสิ่งนี้แหละทำมาตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างสุดยอดเลยครับและเนี่ยราคาไม่ได้แพงมากด้วยนะครับอันนี้ที่ผมซื้อจากร้านมิสเตอร์ดีไวนี่45บาทมันก็คือถูกมากครับ40กว่าบาทเท่านั้นครับผมคิดว่ามันโอเคนะครับถ้าทุกคนจะมีติดบ้านไว้สัก1อันนะครับอันนี้เผื่อว่าฉุกเฉินอะไรต้องทำงานสักอย่างนึงเกี่ยวกับการไขเอาแม้กระทั่งไขใส่ถ่านของเล่นให้ลูกอ่ะมันก็ต้องใช้ไขควงเลยนะครับมีอันนี้ไว้สุดยอดนะครับผมว่าอันเนี้ยมันคือเครื่องมือช่างสามัญประจำบ้านที่ทุกบ้านควรจะต้องมีเลยนะครับทีแรกนี่ก็ซอฟๆก่อนนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ของแปลกใหม่อะไรแต่ผมคิดว่ามันคือของสุดเจ๋งจริงๆที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้ทุกบ้านมีติดไว้นะครับที่สำคัญกระทัดรัดด้วยนะครับเก็บปุ๊บปิดฝาเห็นครับดูดิอย่างนี้เดียวกระทัดรัดพกไปไหนได้สบายมากเลยครับนี่ชิ้นแรกสุดยอดครับไปเอาไปชิ้นที่2กันเลยดีกว่านะครับชิ้นที่2นี่ครับเอ๊ะลองกันผ่านนะจะอะไรเนี่ยเทปกาวเหรอครับหรือว่าเทปผ้าหรือว่าอะไรครับเนี่ยคืออันนี้ครับมันคือเฟล็กเทปครับคือต้องโทษนะครับที่ไม่เอาตัวหน้าผลิตภัณฑ์มันมานะครับเพราะนี่เป็นของที่ผมมีติดบ้านไว้เลยครับเวลาผมมีปัญหาอะไรผมเอาเนี่ยซ่อมตลอดเลยครับผมก็เลยเนี่ยเอามาให้ดูเลยนะครับจริงๆอันนี้ผมเคยรีวิวแยกไปตั้งหากแล้วครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นของสุดเจ๋งที่ผมควรจะต้องแนะนำให้เพื่อนๆดูจริงๆครับผมตัดบางส่วนของวิดีโอเก่ามาให้ดูครับว่ามันเจ๋งแค่ไหนครับสำหรับเฟล็กเทปครับไปครับแข็งแรงมากครับกว้าง4นิ้วยาวถึง5เมตรเลยครับซ่อมได้ทุกพื้นผิวเลยครับจะเป็นถังกระโปรงรถท่อถุงลมอะไรงี้ได้หมดเลยครับมันสามารถไปได้ทุกอย่างครับนี่ผมมีเหยือกน้ำที่ผมเจาะรูไว้แล้วครับนี่ๆๆตรงนี้นี่นะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะแปะมันในโฆษณาเลยนะครับปับเอ๊บเอ๊บดูครับอยู่จริงครับเฮ้ยนี่ไม่มีน้ำหยดลงมาเลยครับเนี่ยเอ้ยโหเฮ้ยของเขาดีจริงของเขาดีจริงต่อไปผมทดลองการใช้ซ้ำของมันครับเดี๋ยวผมจะโคตรเจ๋งครับเจ๋งมากๆจริงๆอันนี้โอ้โหของจริงของเขาดีจริงๆว้าวเห็นไหมครับพลังการติดของมันนี่แบบมหัศจรรย์เหลือเชื่อมากๆนะครับเรียกว่าเป็นมิติใหม่แห่งการซ่อมเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับประปาอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆมันไม่ได้ทำได้แค่เกี่ยวกับน้ำอย่างเดียวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทำได้ครับไม่ว่าจะแตกหักหรือแม้แตกแก้วนะครับแก้วมันร้าวมีรอยอย่างเงี้ยอันนี้แปะก็ได้ผลนะครับคือผมไม่แน่ใจว่ากาวเงี้ยมันทำด้วยอะไรแต่มันเหนียวมากๆนะครับดูใกล้ๆดีกว่าครับเดี๋ยวผมโชว์ความเหนียวของมันให้ดูนะครับเดี๋ยวผมมาดูความเหนียวดูดิครับเด็ดมือคนนะครับพอแปะปุ๊บแบบเหนียวมากครับเนี่ยเฮ้ยครับมันเป็นกาวที่แบบเหนียวสุดๆนะครับแล้วมันก็แบบติดได้แทบจะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยครับว้าวเนี่ยสุดยอดมากครับสำหรับเฟล็กเทปนี่นะครับเมื่อก่อนจริงๆร้านของผมก็ขายอยู่นะครับเจ้าเฟล็กเทปตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันราคาถูกลงแล้วผมก็เลยไม่ได้เอามาขายแล้วนะครับก็ลองหาดูถ้าใครอยากได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอันที่น่าจะต้องมีติดบ้านไว้ครับเหมือนนี่ของผมมีติดบ้านไว้ตลอดครับเวลาใช้นี่ใช้น้อยมากครับดูความที่แผ่นมันใหญ่มากเห็นไหมครับเวลาใช้ก็ใช้ทีละแบบ
นิดเดียวเท่านั้นแหละครับนิดเดียว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 ก็ดูกว่าจะหมดมวลนะผมว่าใช้ได้เป็นปีครับแต่จริงๆบ้านไม่ค่อยมีอะไรใช้บ่อยจริงๆก็โอ้โห5ปี10ปีก็ยังได้สบายนะครับนี่นะครับชิ้นที่2สำหรับเฟล็กเทปนะครับไปต่อไปชิ้นที่3กันเลยดีกว่าครับอันต่อมาครับอันนี้ชื่อว่าประแจอัจฉริยะครับว้าวมันอัจฉริยะยังไงครับคือมันสามารถปรับขนาดตามรูปแบบของน็อตหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการจะขันเนี่ยได้ทั้งหมดเลยครับมันครอบคลุมน็อตตั้งแต่ขนาด9ถึง32มิลเลยนะครับไปดูก่อนครับวิธีใช้งานของมันครับนี่ครับเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนตัวนี้ฟรีๆครับสมมติเวลาเราต้องการที่จะขันอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปจับล็อกกรึ๊บล็อกอย่างนี้เสร็จแล้วก็ขันได้เลยครับแล้วคือมันล็อกอยู่จริงๆนะครับเนี่ยล็อกอยู่แบบนี้เลยครับคือเนี่ยทำมาตอบโจทย์ช่างมากๆนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับก็คือชิ้นแรกสุดเลยครับที่เพื่อนๆต้องพกประมาณนี้ครับอันนี้คือยังไม่ครอบคลุมนะครับยังไม่ตั้งแต่9ถึง32เลยนะครับอันนี้แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับก็ดูพกเยอะขนาดนี้ครับแต่ต่อไปนี้ครับมีแค่คู่นี้เท่านั้นครับโอ้โหครบเสร็จสับเลยครับตั้งแต่เล็กสุดยันใหญ่สุดเลยครับซึ่งเห็นว่าตรงนี้มันมีเนี่ยตรงนี้2หัวนี่หัวนึงนะครับแล้วเล็กสุดนี้ก็ได้น็อตขนาด9ถึง14มมนะครับด้านนี้ก็ได้15ถึง22นะครับส่วนอันนี้ก็คือ23ถึง32มมนะครับเรียกว่าครอบคลุมนะครับแต่10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับเดี๋ยวผมไปทดลองใช้ให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงครับไปมาลองนะครับเหมือนเงี้ยเราเจอน็อตตัวนึงเราไม่รู้ว่าต้องใช้เบอร์อะไรใช่มั้ยครับเราไม่ต้องสนใจเลยครับใช้แค่นี้ครับอันนี้แล้วก็เลือกด้านที่มันสามารถคล้องได้ครับจะด้านเล็กหรือด้านใหญ่น่าจะต้องด้านใหญ่นี้นะครับมันสามารถคล้องได้แล้วก็ไขปิดด้านปิดด้านปึ๊บเห็นมั้ยง่ายนิดเดียวนี่ดูฮะไม่ต้องมานั่งเลือกเครื่องมือเยอะแยะเลยครับเลือกขนาดอะไรเลยครับพอตอนจะใส่กลับก็เหมือนกันครับแค่ว่าหมุนไปคนละด้านกันแค่นั้นครับนี่ก็หมุนมาด้านนี้ครับปั๊บปึ๊บนี่เห็นไหมเรียบร้อยโอ้นี่ไม่ต้องเลือกเครื่องมือเยอะแยะเลยครับสุดยอดเป็นไงครับสุดยอดไหมครับสำหรับประแจอัจฉริยะนะครับอย่างที่บอกนะครับไม่ได้ใช้ได้แค่กับน็อตเท่านั้นครับอะไรก็ตามที่ต้องการจับและหมุนประแจชิ้นนี้ทำได้หมดเลยครับสุดยอดมากเลยครับทีนี้ถ้าได้คะแนนนัดเต็ม10ผมให้10เต็มเลยครับผมคิดว่ามันคืออีกหนึ่งนวัตกรรมสุดยอดที่คนคิดค้นขึ้นมาแล้วแบบโคตรตอบโจทย์ครับใช้ประโยชน์ได้ดีจริงๆครับอันนี้ว้าวสุดยอดประแจอัจฉริยะครับไปต่อไปชิ้นที่4กันเลยดีกว่าครับมาชิ้นที่4นี่ครับดูว่าเป็นอะไรยาวๆแปลกๆนี้นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่จะช่วยเราในยามที่เราต้องทำอะไรในจุดที่เราเข้าไม่ถึงหรือว่ามืดมากๆนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับนี่ครับแวบเห็นไหมครับมันงอได้ครับแล้วมันประโยชน์อะไรครับนี่แป๊บนี่เป็นไฟฉายครับและที่สำคัญครับตรงหัวตรงนี้คือแม่เหล็กครับเห็นไหมครับแล้วประโยชน์ของมันคืออะไรรู้ไหมครับก็คืออันดับแรกเลยสมมติว่าเราทำน็อตหล่นลงไปในซอกเตียงหรืออะไรที่เราเข้าไปถึงอย่างเงี้ยทำไงครับก็นี่ครับแล้วก็สอดเข้าไปเลยครับสอดเข้าไปในที่ยากๆแล้วก็ดูดหยิบขึ้นมาได้ครับถ้าทำงานช่างบ่อยๆเพื่อนจะรู้ครับมีแน่นอนครับน็อตหล่นตะปูหล่นอะไรอย่างเงี้ยมีแน่นอนครับบางทีเข้าไปที่เก็บยากๆก็ลำบากครับอันนี้ช่วยได้ครับหรือบางครั้งเพื่อนอาจจะต้องไปดูในที่มืดๆเช่นใต้อ่างล้างหน้านะมันแบบลำบากครับตัวนี้ก็สามารถสอดเข้าไปแล้วส่องไฟได้ครับแล้วก็จะต้องทำอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยครับมันก็ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับแต่หลักเลยเนี่ยผมว่าเก็บของในที่ยากๆนะครับมันมาซอกแซกทอนไทยแล้วก็แบบยาวครับเดี๋ยวผมไปทดลองใช้ดูครับว่าถึงสถานการณ์จริงมันใช้ออกมาเป็นยังไงครับมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจำลองให้ดูนะครับจำลองว่าตรงนี้มันเป็นซอกเล็กๆแค่นี้เท่านั้นนะครับตรงนี้เป็นกำแพงปิดหมดนะครับผมไม่สามารถเข้าไปเก็บได้นะครับผมต้องใช้เครื่องมืออันนี้สอดเข้าไปเก็บอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับอุ๊บตะปูหล่นไปตรงนี้ครับเก็บไม่ได้ตรงนี้เป็นกำแพงนะครับสมมุตินะครับเราต้องสอดเข้าไปข้างบนครับสอดลงมานี่แล้วมีไฟด้วยจะได้มองเห็นอยู่ไหนอยู่ไหนนี่เก็บทุบรู้ครับปั๊บเห็นไหมครับนี่ทีเดียวได้ครบหมดเลยครับสุดยอดโอ้ว้าวประโยชน์ของมันครับเก็บไว้เก็บในที่แบบยากๆเข้าไม่ถึงเลยนะครับเจ๋งๆๆๆเป็นไงครับชิ้นที่4นี้ถือว่าเก่งใช้ได้นะครับแต่ถามว่าถึงเวลาที่จะใช้งานจริงๆผมว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับมีจังหวะที่ใช้ค่อนข้างน้อยมากครับเลขเท่ากันมันก็ไม่ค่อยได้จากระทัดเท่าไหร่นะครับต่อให้พับก็ตามมันก็ผมรู้สึกว่ามันก็ยังแบบเถอะยังใหญ่เกินไปอยู่ดีครับเพราะปกติอุปกรณ์ช่างเวลาคนพกกันนะอย่างมากสุดก็เนี่ยครับกล่องนึงอย่างนี้ครับอันนี้มันจะโหมันก็แบบครับเก็บเข้าผมว่ามันเกะกะเกินไปอะนะครับแต่ถ้าเกิดมีติดบ้านไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเผื่อบางอย่างเพื่อนๆต้องเอาไปใช้เก็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ได้นะครับเหมือนที่มีห้องเก็บอุปกรณ์ช่างเนี้ยก็ซื้อติดไว้ไม่เสียหายนะครับนี่คือชิ้นที่4ครับสุดยอด
และชิ้นสุดท้ายครับเหมือนที่บอกไปครับว่าของที่ผมคิดว่าเก่งที่สุดในวิดีโอนั้นๆผมจะไว้ชิ้นสุดท้ายครับและอันนี้ครับวันนี้อันนี้คือชิ้นที่5ชิ้นสุดท้ายของเราครับดูชื่อมันครับ All Grip ครับจริงๆชื่อหลักๆของมันคือ Gator Grip นะครับมันพิเศษยังไงรู้ไหมครับจริงๆอันนี้มันก็คล้ายๆกับประแจครอบจักรวาลอันที่3นะครับแต่ทำได้มากกว่าครับไอ้ประแจที่3นั้นคือขันได้ทั้งน็อตทั้งแบบท่อทั้งทุกอย่างที่มันต้องการการจับอย่างแรงนะครับส่วนอันนี้ครับสามารถจับน็อตได้ทุกหัวเท่าที่บนโลกนี้จะสามารถมีได้นะครับนี่ดูด้านข้างนี่ครับเห็นมั้ยครับเนี่ยเป็นหัวแบบปีกสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมมัดรูปเพชรแบบรูปวงกลมมันจะขอเหมือนประกอบรูปอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถทำได้ทั้งหมดเลยครับโอ้โหแล้วมันทำได้ยังไงครับมันมีความลับอะไรครับเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าครับนี่ครับซื้อมา1ชุดจะมีอย่างนี้นะครับความพิเศษที่เป็นความลับของมันอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับมันเป็นรูปรวงพึ่งอย่างนี้ครับซึ่งมันสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตามที่เราต้องการได้หมดเลยครับดูนะครับเวลาจับมันก็จะบุ๋มลงไปเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวลองให้ดูเลยเห็นไหมครับข้อดีของเจ้ารวงพึ่งนี่คืออะไรรู้ไหมครับนั่นแปลว่ามันสามารถปรับขนาดตามหน้างานของเราได้เลยครับเนี่ยสมมติเราเจออันเล็กขนาดนี้ครับเราจิ้มเข้าไปจุ๊บเห็นไหมมันก็แน่นเสร็จแล้วก็หมุนได้เลยอ่ะพอเราเปลี่ยนเป็นอันใหญ่หน่อยนี่เจอน็อตที่ใหญ่หน่อยครับเข้าไปเห็นไหมก็แน่นแล้วก็หมุนได้เลยเห็นไหมครับสุดยอดครับอันนี้แต่นี่อาจจะใช้ได้ไม่ครอบคลุมเท่าประแจครอบจักรวาลอันที่3นั่นนะครับเพราะอันนี้สามารถใช้กับหัวน็อตในขนาด 7-19 มิลลิเมตรเท่านั้นครับแต่เจ้าเชยมาด้วยการสามารถทำกับน็อตหลายหัวเหมือนที่บอกไปนะครับนี่ครับทั้งหมดเลยครับนี่หัวแบบไหนก็ตามสามารถใช้ได้หมดเลยครับใช้ได้ยันจักรยานนะดูดิเนี่ยรูปตัวอย่างเขาเนี่ยโหเวลาใช้งานก็ง่ายครับแค่ต่อเข้ากับที่จับเรานี้ครับเราเจออะไรปุ๊บแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนนั่นเลยครับหมุนกึกอย่างนี้เลยครับสุดยอดครับแล้วเจ้าตัวเล็กเนี่ยครับเรียกว่าเหมือนเป็นอะแดปเตอร์นะครับพูดง่ายๆครับเราสามารถต่อเข้ากับสว่านของเราก็ได้นะครับนี่แค่เราเสียบที่ตูดอีกด้านหนึ่งอย่างนี้ครับอันนี้ก็เสียบกับหัวสว่านครับเราจับกับอะไรปุ๊บแล้วก็ใช้สว่านยิงจึ๊บได้เลยครับเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกครับโอ้โหสุดยอดครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับเราลองไปใช้งานกันดูเดี๋ยวครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับก่อนอื่นรู้เช่นก่อนนะครับเราต้องปรับตรงนี้ครับว่าจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับนี่ถ้าปรับว่าอย่างนี้นะครับมันจะหมุนได้ด้านเดียวครับอย่างนี้คือฟรีครับเราจะไขไม่ได้อย่างนี้ครับอย่างนี้นะถ้าหมุนกลับอย่างนี้คือฟรีแต่ถ้าเปลี่ยนกันกรึบจะหมุนไปอย่างนี้ด้านนี้จะฟรีแทนเห็นไหมครับก็ต้องหมุนกลับด้านนี้นี่นะครับเนี่ยปรับกึบเพราะอะไรครับเพราะว่าน็อตมันก็มี2ด้านนะครับขันไปขันกลับนะครับมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับแล้วแต่หน้างานว่าเราจะหมุนเข้าหรือหมุนออกนะครับ Watch no matter what size fastener nut bolt wing nut square nut eye bolt hook most anything Gator Grip holds on tight to finish the job quickly and easily Gator Grip is strong enough to handle up to 150 foot-pounds of torque so breaking free a rusted nut is no problem it can remove recessed odd-shaped even damaged and stripped nuts and bolts amazing keep one in the kitchen drawer for repairing a sink or turning a broken water spigot all you need is the Gator Grip that fits over 1000 nuts bolts and fasteners ยังไงครับกับเจ้า Gator Grip ตัวนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่าชื่อภาษาไทยนี้เขาเรียกว่าอะไรตัวนี้นะครับผมไม่ใช่คนที่ถนัดงานช่างเลยครับแค่ว่ามีอุปกรณ์พื้นฐานติดบ้านไว้เท่านั้นนะครับถ้าใครรู้อันนี้เรียกว่าอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยก็ดีนะครับแต่เนี่ยครับความเก่งของมันสุดยอดครับใช้ได้กับน็อตทุกหัวทุกแบบจริงๆครับสิ่งอย่างเดียวคือขนาดไม่ใหญ่เกินครับแต่เขามีขายครับเจ้าตัวหัวแบบนี้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมีขายด้วยครับขายแยกต่างหากครับแต่ตัวผมคิดว่าผมอาจจะไม่ต้องใช้งานช่างที่หนักใหญ่ๆอะไรขนาดนั้นก็เลยเอาแค่ขนาดนี้ก็น่าจะพอใช้สำหรับในบ้านนะครับชิ้นที่5เต็ม10ก็เหมือนเดิมครับผมว่าผมให้10เต็ม10เลยครับเขาคิดมาตอบโจทย์ได้อย่างสุดยอดครับทำให้มันง่ายขึ้นจริงๆครับอันนี้ไม่ต้องพกไขควงหลายหัวหลายขนาดแถมสามารถต่อเข้ากับสว่านได้โอ้โหสุดยอดครับมันช่วยงานช่างเราง่ายขึ้นจริงๆครับอันนี้10เต็ม10ไปเลยครับชิ้นที่5วู้ฮู้ประจำเลยในชิ้นที่5นี่10เต็ม10ตลอดครับว้าวได้ยินกันไปแล้วครับกับเครื่องมือช่างสุดเจ๋งทั้ง5ชิ้นนี้นะครับเพื่อนๆชอบชิ้นไหนเป็นพิเศษลองคอมเมนต์บอกผมได้นะครับส่วนตัวผมชิ้นไหนเป็นพิเศษไม่มีครับชอบทุกชิ้นครับผมคิดว่าในวิดีโอนี้ทุกชิ้นเจ๋งทั้งหมดเลยครับให้เลือกชิ้นไหนไม่ได้เลยแล้วพี่จะได้ลองทั้งหมดเลยครับเป็นดีพี่แรกเนี่ยที่ชอบทุกการปกติแล้วอันที่5เนี่ยผมจะชอบที่สุดครับแต่คราวนี้ชอบหมดเลยครับแล้วก็มาคอมเมนต์ได้นะครับว่าเพื่อนๆชอบชิ้นไหนบ้างหรือเคยใช้ชิ้นไหนบ้างหรือมีอุปกรณ์เก่งอื่นใดที่เคยใช้บ้างลองมาแนะนำได้นะครับเผื่อผมหาได้ผมอาจจะมาทำอุปกรณ์ช่าง EP 2ก็ได้นะครับแล้วรอติดตามดูนะครับรายการอุปกรณ์เก่งแบบนี้มีอีกเยอะเลยครับมีหลายหมวดหมู่แล้วก็ผักผลไม้น้ำแข็งมี EP 2ทั้งหมดแน่นอนครับรอติดตามดูนะครับผมหามาได้เพียบนะครับขอสุดเจ๋งครับหรือเพื่อนๆอยากดูหมวดหมู่ไหนอีกก็รีเควสต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับยังไงผมสัญญาว่าจะหาของสุดเจ๋งเพื่อนๆดูตลอดอย่างนี้แน่นอนครับหวังว่ารายการนี้จะทำให้เพื่อนๆได้พบกับของเจ๋งๆแปลกๆใหม่ๆที่จะช่วยให้ชีวิตของเพื่อนๆง่ายขึ้นนะครับไปนะครับสวัสดีครับ